วันนี้วันที่16กรกฎาคมค่ะวันแห่งความหวังความหวังแล้วไม่มีหวังแล้วเนี่ยบ่าย4โมง4โมงเย็นนะคะหลายคนอาจจะชีวิตพลิกผันไปเลยเนี่ยพูดถึงยอดขายกันหน่อยนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ15กรกฎาคมนะคะยอดขาย20อะไรฮะยอดขายยอดขายสลากดิจิตอลสลากดิจิตอลนะคะผ่านแอปเป๋าตังผ่านแอปเป๋าตังนะน้องก็ไม่คุ้นชินนะเนี่ยวันนี้เหลือเท่าไหร่เนี่ยวันนี้ตัวเลขล่าสุดนะที่มีการอัปเดตเข้ามาเนี่ยค่ะแม่ทีมงานน่าจะเอาตัวเลขล่าสุดมานะฮะตัวเลขล่าสุดเนี่ยขายไปแล้ว 23,751,474 ใบนะเหลืออยู่ตอนนี้ 248,526 ใบอันนี้คือยอดที่เหลือค่ะนะทุกใบ80บาทใครสนใจกดเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์นะฮะค่ะนะทุกใบ80บาทได้ลุ้นรางวัลเท่ากันหมดนะอันนี้แอปเป๋าตังค์งวดนี้ขาย24ล้านใบเหลืออยู่ 200,000 กว่าใบเองฮะค่ะนะเหลือไม่เยอะแล้วนะซื้อง่ายผ่านแอปเป๋าตังค์ซื้อง่ายแต่ถูกเนี่ยแต่ถูกหรือเปล่าอ่ะถูกง่ายนะถูกรางวัลหรือว่าถูกกินก็ถือว่าถูกทั้งคู่สองอย่างแล้วพูดถึงเรื่องของถูกนะอันนี้สลาก80บาททุกใบมีอยู่จริงนะน้ำดื่มที่ถูกที่สุดในสนามบินสุวรรณภูมิอยู่ที่ไหนทราบไหมอยู่ในสนามผมเนี่ยไปสนามบินบ่อยแต่ผมไม่ทันได้สังเกตมีคนเขารีวิวครับที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยจะมีร้านนะที่ถูกที่สุดในร้านจากโครงการหลวงนี่เนี่ยดอยคำร้านเนี้ยน้ำถูกที่สุดน้ำดื่มที่เห็นใส่ขวดพลาสติกเนี่ยครับก็จะ12บาทค่ะนะอันนี้นะคะเป็นแบบถูกที่สุดเลย12บาทคือของสนามบินเนี่ยปกติจะแพงอันนี้7บาทก็มีราคา7ใช่มั้ยอันนี้แนะนำนะเป็นลายแทงคือเข้าไปเนี่ยยังไงท่านผู้ชมต้องผ่านตรงนั้นน่ะมันเป็นทาง3แยกซื้อกันได้เลยนะคะจะไปโซน A กับโซน B อ่ะนี่ๆๆโครงการวันนี้ป้าจะพาไปดูนะคือดีมากดีมากดีงามมากถูกที่สุดในสนามบินแล้วก็พูดถึงของราคาแพงบ้างทุเรียนนั่นเองค่ะทุเรียนช่วงนี้ยังราคาดีอยู่นะครับดีจนถึงขนาดขโมยกันที่จังหวัดสงขลาครับมีโจรสาวขับรถเก๋งนะป้ายมาเลยนะป้ายรถในมาเลยนะเนี่ยค่ะมาจอดตรงนั้นน่ะคันสีขาวตรงนั้นค่ะแล้วก็เข้าไปขโมยทุเรียนหมอนทองที่ร้านขายทุเรียนบางหมิดผลไม้ค่ะภายในตลาดพงเจริญซึ่งเป็นตลาดค้าส่งและค้าปลีกผลไม้ที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่งของอำเภอหาดใหญ่ค่ะเหตุเกิดในช่วงเวลา 01:00 นะคะของวันที่15กรกฎาคมคนร้ายได้ทุเรียนไปประมาณ20ลูก20ลูกน้ำหนัก100กิโลกรัมมูลค่า 16,000 บาทค่ะโอ้เลือดเย็นมากโลละเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหนี่ขโมยไปเลยนะเอารถมาจอดแล้วก็นั่งสังเกตการอยู่ประมาณ2นาทีคนร้ายน่าจะเป็นผู้หญิงละค่ะสวมหมวกและใส่แมสอำพรางภัยหน้าใบหน้าลงจากรถแล้วเลือกหยิบทุเรียนหมอนทองที่อยู่ในเข่งที่วางไว้หน้าร้านใช่ค่ะแล้วก็เลือกไปทั้งหมดประมาณ20ลูกค่ะโอ้โหไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะที่สภ.หาดใหญ่นี่คือตัวอย่างฮะทุเรียนเนี่ยราคาดีนะครับแล้วเริ่มขาดตลาดด้วยมันก็เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งไงนะโอ้ก็ไม่ต่างจากขโมยทรัพย์สินนะนะมีความผิดตามกฎหมายฮะจับได้เนี่ยต้องเข้าคุกที่วันก่อนที่เรามาให้ชมทำทีเป็นลูกค้าเลือกซื้อไงคะแล้วก็หยิบไปเลยครับแต่นี่เนี่ยมาจอดตอนคนไม่อยู่นะแล้วพูดถึงทุเรียนนะโอกาสของคนไทยมาถึงแล้วเพราะคนมาเลเริ่มรู้จักกินหมอนทองแล้วปกติมูซันคิงไงคือเขาจะกินผลร่วงนะสุกจนหล่นแล้วอะแต่ของไทยเราเนี่ยเราไม่รอจนหล่นแล้วตัดก่อนไงค่ะแล้วมาเลเนี่ยเริ่มกินแล้วครับนะลูกนี้ 5.8 กิโลกรัมปลูกในมาเลเซียนะแต่เป็นหมอนทองครับปกติคนมาเลไม่ค่อยกินหมอนทองเพราะว่าลูกใหญ่เกินไปเนื้อไม่นิ่มเละนะเขาชอบกินเนื้อเละๆแล้วคนมาเลแกะภูแบบเมืองไทยไม่ถนัดนะเขานิยมนะให้มันหล่นสุกจนแบบเต็มที่แล้วอ่ะแต่ตอนนี้เขาเริ่มกินแล้วครับดีไม่ดีในอนาคตเราส่งออกทุเรียนหมอนทองไปขายเขาได้นอกจากเขาจะเป็นคู่แข่งนะเขาจะเป็นลูกค้าเราได้ด้วยมันเกี่ยวกับรสนิยมการกินเนี่ยแล้วการทำสวนทุเรียนแบบประณีตในวิธีส่งทุเรียนทีนี้แฟบอะส่งกันอย่างนี้นะเป็นลายลูกเลยนะดีค่ะเพราะว่าของเนี่ยราคาขายเป็นลายลูกเลยนะค่ะ
นะของราคาแพงทั้งนั้นนี่ส่งไปทีละลูกเลยแรงได้นะเอาเชือกฟางมามัดห้อยนะปล่อยกับเชือกไปรับนะทางโน้นไปนะถ้าไม่งั้นเดินขึ้นเขากันเหนื่อยเลยเหนื่อยแล้วค่ะแล้วการทำสวนทุเรียนไม่ใช่ง่ายครับนะที่บอกว่ารวยรวยรวยนะสวนทุเรียน130ไร่ลงทุนเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเท่าไหร่นี่เขาสรุปมาเป็นตัวเลขค่ะตั้งแต่ขุดสระทำโคกเดินนะคะ7,800,000กว่าโอ้โหค่าต้นทุเรียนอีกค่ะอันนี้อีก500,000กว่าอันนี้ถ้าลงทุนเยอะนะ 3,500 ต้นแล้วค่าดูแลอีกค่าปุ๋งค่าปุ๋ยอะไรเฉลี่ย 2,500 บาทต่อเดือนครับนะคูณไปกี่ไร่นะ 300,000 กว่าต่อเดือนพอนี่คิดทั้งหมดเนี่ย130ไร่ไงเพราะฉะนั้นดูแลกี่ปีปีนึงนะเท่าไหร่5ปีกว่าจะออกผลค่ะอย่าไปขโมยเขาเลยเอาง่ายๆกว่าเขาจะปลูกได้ทุกอย่างมีการลงทุนตายไปก็มีนะเพราะฉะนั้นเรื่องของทุเรียนเนี่ยค่ะแล้วตอนนี้ทุเรียนเนี่ยแต่ก่อนเราก็จะนึกถึงทุเรียนจันทบุรีนะทุกนี้หลายจังหวัดอย่างชุมพรเนี่ยวันก่อนเพื่อจัดงานวันทุเรียนชุมพรนะค่ะนะผู้ว่านายกอบจนะไปร่วมงานพี่น้องทางชุมพรเนี่ยปลูกทุเรียนเยอะเป็นอันดับ2ของประเทศนะตอนนี้เปิดงานวันทุเรียนชุมพรนะคะให้นักท่องเที่ยวผู้บริโภคทุเรียนรู้จักทุเรียนชุมพรมีพื้นที่เพาะปลูกมากเป็นอันดับ2ของประเทศนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นค่ะนี่ก็เป็นสินค้าที่ยังมีอนาคตนะช่วยกันดูแลดีๆอร่อยนะอย่างชุมพรที่น้องไปเทปล่าสุดก็ได้ทานทุเรียนหลายมื้อเลยค่ะเรื่องของทุเรียนผ่านไปเรื่องของการทำบุญบ้างครับค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะทำบุญค่ะโดยสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยค่ะร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาในสัปดาห์นี้แล้วนะคะจะมีวันพระค่ะท่านสามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้ในวันเสาร์ที่20กรกฎาคมนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงณรุ่งโรจน์ฟาร์มเขตหนองจอกกรุงเทพแต่ถ้าหากว่าไม่สะดวกมาร่วมงานแต่ว่าอยากจะร่วมทำบุญก็สามารถทำได้ค่ะด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยเลขบัญชีค่ะ 100-313-680-5 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ089-994-6656แล้วก็ ID Line ก็ @tabc2016 หรือสแกน QR Code ได้ท่านไหนที่มีโคกระบือนะคะอยากจะร่วมบริจาค ก็สามารถแจ้งรายละเอียดได้เดี๋ยวทางจะมาทางสมาคมจะไปรับถึงที่ค่ะก็ร่วมทำบุญกับสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยได้นะครับช่วยเหลือชีวิตโคกระบือแล้วก็มอบโคกระบือในสร้างอาชีพและช่วยเหลือคนตาบอดด้วยสแกน QR Code ก็ได้ครับทั้งหมดนี้คือข่าวมีคมเช้านี้ครับใช่ค่ะเดี๋ยวปิดท้ายนะคะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะที่อินโดนีเซียทำลายสถิติโลกสำหรับตำแหน่งอังกลุงที่ใหญ่ที่สุดนะคะเขาจัดกันที่สนามกีฬาหลักด้วยที่อินโดนีเซียไปชมบรรยากาศกันวันนี้เราทั้งคู่และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ